ครับในบทนี้ก็ต่อเนื่องจากบทที่แล้วนะครับบทที่แล้วเราว่ากันในเรื่องของการปั้นลายพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือสแตนดาร์ดที่โปรแกรมให้มานะครับก็คือเครื่องมือปั้นทั้งหลายที่เราได้ลองใช้กันทีนี้เรามาดูว่าวิธีการปั้นลายอีกรูปแบบนึงคืออะไรวิธีการปั้นลายอีกรูปแบบคือการสร้างลวดลายสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งให้มันสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาทำด้านนี้กันด้านนี้นะครับตัดเพื่อให้มันเป็นลักษณะของตัวกระจังก็ใช้ฟังก์ชันตัดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ตัดแล้วก็กดอัลเทอร์เนทที่คีย์บอร์ดเพื่อให้มันเกิดเส้นโค้งสักประมาณนี้แล้วก็ปล่อยรอเครื่องประมวลผลสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะได้แล้วเป็นตัวกระจังเดี๋ยวจะปิดตัวแผ่นกระดาษข้างหลังออกไปก่อนเดี๋ยวผมลองตัดใหม่มันยังไม่ค่อยสวยก็เอาประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือใช้ฟังก์ชันตัดทีนี้เราก็จะได้ฟอร์มของตัวกระจังมาทั้งรูปด้านนี้และด้านที่เป็นสันของตัวกระจังด้านนี้เห็นไหมครับฟอร์มมันก็จะเริ่มคล้ายๆกับตัวกระจังที่เป็นต้นแบบตัวนี้แล้วมันก็จะเริ่มคลับคลายคลับคาทีนี้มาทำไงต่อมาดูกันเลยต่อมาให้เราดูพิเคตตัวเนี้ยทั้งหมดนี้เลยครับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่ออะไรดูพิเคตเพื่ออะไรเพื่อเราจะทำตัวนี้เป็นอีกชั้นยื่นออกมาเป็นตัวเล็กๆตรงนี้นะครับดูพิเคตโดยเข้าไปที่ SubtoolSubtool เลือกแล้วก็เลือกตัวกระจังตัวนี้แล้วก็เลือก Duplicate ฟังก์ชัน Duplicate อะไรพวกนี้ผมก็สอนไปแล้วนะครับแต่ผมก็ทวนให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับการลืม Duplicate ทีนี้ก็ได้2ตัวขึ้นมาแล้วตัวที่1ตัวที่2ทีนี้ก็นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่ตัวที่2นะครับแล้วก็กด Moveคือ W ที่คีย์บอร์ดมันก็จะขึ้นกิสโมขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลื่อนดึงตัวนี้ขึ้นมาดึงออกมาและจากนั้นทำการย่อแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันอยู่ในช่วงล่างๆนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันยื่นมากเกินไปก็ปรับให้มันเหมาะสมนี่ครับทีนี้ก็ตัวกระจังของเราก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับต่อมาเราก็จะทำการตัดอีกรอบนะครับตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อให้ช่วงของตัวกระจังเนี่ยมันมีช่วงบากเพิ่มขึ้นบากคืออะไรบากคือช่วงนี้นะครับนี่ครับจะใช้ฟังก์ชันตัดเหมือนเดิมเลยกด Ctrl Shift แล้วก็กดอัลเทอร์เนท2ทีให้มันเกิดมุมอัลเทอร์เนท2ทีตึกตึกผมลืมไปต้องเลือกที่ตัวด้านหลังด้วยนะครับต้องเลือกที่
ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอันเดียวกันกดคอนโทรลชิปแล้วก็ลากตัดกดอัลเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดเส้นโค้งทีนี้เราก็ได้แล้วเป็นลักษณะของการบากอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับมันอาจจะไม่สวยเท่าตัวอย่างตัวนี้แต่มันก็สามารถปรับแต่งให้เป็นลักษณะนี้ได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานทีนี้เราก็มาดูแล้วเราจะมาปรับทีเนี้ยตัวโครงสร้างของกระจังหลักๆเนี่ยเราได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรับแต่งตัวทั้งหมดเนี้ยให้มันดูสวยงามขึ้นโดยใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานนะครับเครื่องมือปั้นพื้นฐานพวกนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วกันใช้ตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ใช้วิธีการกดชิปที่คีย์บอร์ดเพื่อเกลาให้มันเนียนขึ้น